คือผมทำงานหลากหลายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอทำงานร่วมกันกับสิวแล้วก็ได้เรียกว่ามีสิวที่คอยอยู่ข้างๆตลอดนะครับเพื่อดูแลในเรื่องครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรื่องต่างๆที่เราจะต้องทำก็รู้สึกว่าพอรู้สึกตัวอีกทีก็รู้สึกว่ามีคนๆนึงอ่ะที่เหมือนกับเหมาะที่จะอยู่ข้างๆเรานะครับส่วนตัวสิวเองนะคะที่ประทับใจโลกก็คือเราอยู่กันมา10ปีแต่ว่าในยามที่ลำบากหรือว่าในยามที่มีปัญหาอุปสรรคโลกก็จะเป็นหนึ่งคนที่คอยให้คำปรึกษาเป็นผู้นำทางเราอีกหนึ่งคนนอกเหนือจากครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราได้ทุกช่วงเวลาไม่ว่าเวลาที่คุณพ่อจะป่วยหรือว่าเวลาที่เราเครียดจากงานนะคะแล้วก็ประทับใจในจุดที่ว่าเป็นผู้นำที่ดีตัดสินใจช่วยในเรื่องของการให้แบบปรึกษาตัดสินใจได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่คอยดูแลในสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องไปอะค่ะThank you.
สไลด์วิดีโอพรีเซนเทชันนะคะเราเปิดรูปต่างๆมากมายเราเลือกรูปไม่ถูกเลยอ่ะเพราะว่าภาพทุกภาพมันมีความหมายกับเรามากๆทั้งญาติของเราทั้งคุณอีทั้งหลายที่มาในวันนี้ที่เอ็นดูหนูตั้งแต่เด็กๆนั้นหนูไม่สามารถเลือกภาพไหนขึ้นมาได้เลยอันนี้หนูขอเลือกภาพตัวแทนของครอบครัวนะคะหนูขอบคุณหม่าม้าที่ตั้งแต่เด็กๆดูแลหนูมาขอบคุณป๊าป๊าที่ใจดีซื้อของเล่นตามใจพาไปกินข้าวที่ดีๆทุกที่เลยขอบคุณเจนนากับปิงปิงที่นอนข้างๆกันมาโดยตลอดวันที่พี่สาวแต่งไปมันก็ใจหายนะเราวันนี้เราแต่งเราก็เป็นอะไรที่ก็ตื่นตันฝากน้องดูแลหม่าม้าป๊าป๊าด้วยแล้วอยู่ก็จะเลี้ยงหม่าม้าป๊าป๊าดูแลหม่าม้าต่อป๊าต่อปัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านหลังหนึ่งเลขที่44/133ที่หนูอยู่มาตลอด31ปีขอบคุณมากๆค่ะแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าครับเป็นเหตุการณ์เมื่อประมาณ32ปีที่แล้วครับมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขามีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกครับก็เหมือนผมมีฝาแฝดนะครับผมมีเพื่อนที่ตอนที่หม่าม้าท้องผมเนี่ยผมมีเพื่อนที่เป็นเนื้องอกประมาณ15เซนครับอยู่ในมดลูกของหม่าม้าครับเป็นเหตุการณ์ที่หม่าม้าต้องเลือกว่าถ้าอยากจะมีทายาทก็ต้องวัดว่าทายาทจะอยู่รอดได้ไหมนะครับหรือถ้าจะรักษาตัวเองจะต้องเอามดลูกออกซึ่งถ้าตัดสินใจแบบที่สองวันนี้ผมจะไม่ได้มายืนตรงนี้สไลด์นี้ก็มีความตั้งใจที่อยากจะขอบคุณหม่าม้าที่เลือกทางเลือกแรกแล้วก็เจ็บท้องวันละหลายๆชั่วโมงนะครับแต่ว่าหม่าม้าก็ต่อสู้ฟันฝ่าเพื่อที่จะมีผมให้ได้ในวันนี้นะครับก็เลยความรู้สึกว่าวันนี้เรื่องเล่าของผมคงไม่มีเรื่องอะไรที่มากไปกว่าเรื่องที่อยากจะขอบคุณหม่าม้าที่ในที่สุดก็มีผมออกมาได้นะครับแล้วก็หม่าม้าก็เป็นคนเดียวที่ตลอด32ปีที่ผ่านมาไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ผมไม่มีหม่าม้าอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนๆครับ7คนครับที่หลังจากที่เรากลับจากอินเดียครับเราก็ได้รวมตัวกันเพื่อที่จะปักทำบริษัทขึ้นมาครับแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะคะในการทำธุรกิจซึ่งเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทั้ง7คนด้วยเหมือนกันที่รักเราแล้วก็เชื่อใจเรานะคะอุปสรรคมันมีเยอะซึ่งวัยรุ่นเด็กๆอย่างเราอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคแต่ว่ากำลังใจจากเพื่อนๆและความเป็นผู้นำบริษัทของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราก้าวผ่านหลายๆอย่างมาได้จนมีวันนี้